สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแฟนคลับบายวชิรวิทย์ส่งสิ่งของช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมปัตตานีโยงอาร์มแชร์ซื้อเก้าอี้โรงหนังที่เคยนั่งด้วยกันเป็นของขวัญให้ก้อยนุกสุธิดาช็อกอีกรอบของที่ตำรวจอายัดไว้หายไปจากบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยนะคะเริ่มต้นกับดราม่าใช่ดราม่ามาเสิร์ฟแต่เช้าดราม่าเก่งมากๆนะคะก็คือ PK เนี่ยเขาแบบว่าสัมภาษณ์คุณแพท Power Pat ใช่ไหมในรายการแล้วก็เห็นเอ้ยฝีมือภาพวาดของคุณแพทนี่อยากจะซื้อขอซื้อหน่อยได้ไหมตือสุดท้ายอ่ะคุณแพทขายแต่กลายเป็นว่าดราม่ามาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนบางคนบอกว่าเนี่ยราคามันถูกไปหรือเปล่าเหมือนคุณแพทไม่อยากขายหรือเปล่าอันนี้คือเป็นคอมเมนต์นะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเรื่องนี้มันมาได้ยังไงค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในโลกออนไลน์กับกรณีที่แพท Power Pat ไปออกรายการที่ PK ปิยวัฒน์เป็นพิธีกรซึ่งก็มีช่วงนึงพูดถึงผลงานภาพวาดที่แพทวาดไว้ตอนอยู่ในเรือนจำแล้วก็เล่าถึงแต่ละภาพที่มีความหมายซึ่งก็ใช้เวลาทำไม่น้อยโดยในช่วงหนึ่ง PK ก็พูดถึงรูปของแพท Power Pat ว่านี่เป็นผลงานที่พี่ยอมจ่ายนำมาติดบ้านพี่เลยนะเนี่ยก่อนที่จะถามบอกว่าสมมติว่าถ้าขายตั้งราคาไว้เท่าไหร่แพทก็บอกว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายจากนั้นพีเคก็ย้ำอีกค่ะว่าอยากขายไหมแพทก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ทำไว้ขายคือนึกถึงวันที่ทำแล้วมันมีเรื่องราวณวันนั้นติดอยู่ในทุกภาพตนก็ตีราคาไม่ถูกดังนั้นพิธีกรหญิงอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายก็ชงว่าอันนี้พีเคลองเสนอราคาดีกว่าสมมติว่ามีการประมูลขึ้นมาพีเคก็เลยบอกว่างั้นเริ่มต่ำๆก่อนนะพี่เริ่มที่หมื่นนึงเอาป่ะแพทก็เลยตอบว่าเอาไปเลยก็ได้PK ก็เลยบอกว่าจบซื้อให้ทีมงานครับ 10,000 งานนี้นะคะก็เลยสร้างความไม่พอใจให้หลายๆคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ในเรื่องของการกระทำต่างๆของ PK นะคะว่าไม่เหมาะสมเหมือนแพทเนี่ยไม่ได้อยากจะขายเพราะพิธีกรเนี่ยดูอยากได้มากๆแต่ก็เลยยอมขายให้ในราคานี้อาจจะเพราะว่าเกรงใจพิธีกรซึ่งบางคนก็มองว่าเสนอราคาต่ำไปหรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีอีกด้านมองว่า PK ไม่ได้ผิดอะไรเพราะอยากอุดหนุนพอเสนอราคาไปแล้วแพทตอบตกลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเอาจริงๆนะมีอีกหนึ่งคนพี่ก๊อฟเบญจพลก็ซื้อนะอุดหนุนไปเพราะเห็นพี่ก๊อฟเขาโพสต์ภาพเนี่ยใช่ไหมใช่จริงๆสุดท้ายแล้วก็ถ้าเขาตอบตกลงก็น่าจะเป็นความพอใจที่ยอมรับได้แล้วนั่นแหละแต่เข้าใจนะว่าคงเกรงใจคือที่บอกว่าไม่ได้ทำไว้ขายเพราะไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่แต่พอเขาเสนอเงินมาก็แบบก็ได้เพราะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนความเกรงใจประกอบกับเราก็เดี๋ยววาดใหม่ก็ได้ในใจถ้าเป็นเจ้นะนะคะอ่ะมากันที่คุณโยกอาร์มแชร์บ้างนะคะล่าสุดสวีทมากเลยอ่ะปกติแล้วคนที่ซื้อของขวัญให้กันในวันสำคัญก็จะเป็นพวกดอกไม้นู่นนี่นั่นค่ะอันนี้เขาไปซื้อเก้าอี้โรงหนังให้ค่ะโอ้เป็นแบบว่าพี่เห็นที่เขาโพสต์นะ คืออาจจะไม่ใช่ตัวเดิมที่เคยนั่งนะแต่ว่าเป็นเลขที่นั่งเดิมที่เคยนั่งใช่เพราะฉะนั้นใครจะไปซื้อตัวนั้นต้องไม่ซื้อนะคะเขาไม่มีที่แล้วค่ะ เป็นสามีดีเด่นนะคะที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับเรื่องราวสุดโรแมนติกโชว์ความรักความใส่ใจที่ไม่ให้กับภรรยาสำหรับนักร้องหนุ่มโยกอาร์มแชร์ทำเอาสาวๆอิจฉาคุณก้อยแซทเทอร์เดย์เซโกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะยังล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดตำนานคนรักเมียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับการทุ่มทุนติดต่อขอซื้อเก้าอี้โรงหนังจากสกาล่าที่นั่งเลขเดียวกับที่เคยนั่งดูหนังด้วยกันกับภรรยาเป็นครั้งแรกเมื่อ19ปีก่อนเอามาไว้นั่งดูด้วยกันที่บ้านแล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังของของขวัญชิ้นนี้ไว้ด้วยแล้วค่ะเขาบอกว่าเมื่อ19ปีที่แล้วช่วงที่จีบคุณก้อยใหม่ๆผมชอบหาเรื่องชวนคุณก้อยไปดูหนังด้วยกันเพราะว่ามันจะทำให้ผมได้นั่งใกล้เขานานๆและโรงหนังโรงแรกของเราก็คือสกาล่าพอรู้ข่าวว่าสกาล่ากำลังจะปิดผมเองก็เลยพยายามทุกทางที่จะติดต่อขอซื้อเก้าอี้ในโรงหนังโดยเฉพาะหมายเลขที่เราเคยนั่งด้วยกันในวันแรกแล้วผมก็ได้มาจนได้
เลขเดียวกันกับที่เคยนั่งกับคุณก้อยเลยปอลอบอกว่าแต่จะใช่แถวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแท็กติดแฮชแท็กด้วยนะคะบอกว่ารักคุณมากกว่าวันแรกที่เจอกันเอาไว้ดูหนังที่บ้านด้วยกันนะครับงานนี้นะคะทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกันค่ะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายอย่างคุณโยกอัมแชร์นั้นไม่ควรมีคนเดียวจริงๆหน้าเหมือนกันมากจริงยิ่งอยู่เหมือนหน้าเหมือนกันแต่คือต้องอธิบายก่อนว่าสกาล่าเนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่เขาจะขายเก้าอี้อยู่แล้วเพื่อที่ให้คนเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่เขาจะแบบว่าเหมือนปิดโรงไปคือปิดไปแล้วแหละแล้วก็ค่อยๆทยอยขายอะไรประมาณนี้บางส่วนที่ยังสภาพดีอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปตามตื้ออะไรอย่างนั้นขนาดนั้นพี่ขายหน่อยไม่ใช่เออสวีทมากใช่แฟนคลับของไบรท์วชิรวิทย์น่ารักมากๆเลยนะคะส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ปัตตานีในนามของน้องไบรท์ค่ะยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดปัตตานีทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากหลายหน่วยงานกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เป็นการด่วนล่าสุดก็ได้เกิดเรื่องราวน่ารักอบอุ่นของเหล่าครอบครัวแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กันซึ่งมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากแล้วก็ได้ร่วมกันส่งอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปัตตานีด้วยเช่นกันโดยที่คุณแม่ของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพบางส่วนของสิ่งของและความช่วยเหลือที่ส่งไปยังจังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวชื่นชมว่าน่ารักมากๆค่ะได้ว่าส่งเสริมกันทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยนะคะ ค่ะมากันที่ Twice บ้างค่ะล่าสุดเห็นว่าเตรียมจะโชว์ในงาน Global Time 100 Talk ด้วยค่ะข่าวดีของชาววันส์นะคะแฟนคลับของวง Twice เมื่อล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ากระกุ๊บขายดีจากเกาหลีใต้วงนี้เตรียมปรากฏตัวในฐานะแขกพิเศษของอีเวนต์สำคัญระดับโลกซึ่งจัดโดยแมกกาซีนข่าวชื่อดังของสหรัฐงาน Global Time 100 Talks ค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองซึ่งตามข่าวบอกว่านี่คืออีเวนต์ที่นิตยสาร Time เนี่ยก็จะส่งเทียบเชิญบุคคลสำคัญในสาขาต่างๆมาพูดคุยเนื้อในเรื่องของทางออกเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนที่ทั่วโลกควรร่วมมือกันแก้ไขค่ะโดยสำหรับงานในวันที่28มกราคมนี้วง Twice จะปรากฏตัวขึ้นโชว์เพลงใหม่ที่เป็น On You ซึ่งก็เป็นผลงานจากอัลบั้มล่าสุดนะคะและนายอนสมาชิกวงรับหน้าที่เขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็จะปรากฏตัวร่วมพูดคุยหารือในฐานะบุคคลสำคัญของโลกที่จะเข้าร่วมเสวนากันในครั้งนี้ด้วยงานนี้จะสตรีมสดทางออนไลน์ให้รับชมกันในวันที่28มกราคมตามเวลาที่สหรัฐหรือ29มกราคม9นาฬิกาตามเวลาเกาหลีใต้หรือว่า7โมงเช้าตามเวลาในไทยค่ะรับชมกันได้เลยค่ะค่ะรวมถึงงานลูกโลกทองคำนะคะที่ปีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการจัดแบบใหม่นะคะแต่ก็ยังคงมีทูตของงานอยู่นั่นก็คือสไปค์ลีนั่นเองค่ะถือเป็นธรรมเนียมของงานมอบรางวัลเวทีลูกโลกทองคำที่จะมีการเลือกลูกๆของเหล่าคนดังในฮอลลีวูดมาทำหน้าที่เป็นทูตในงานมอบรางวัลแต่ละปีโดยในปีนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในฮอลลีวูดได้เลือกให้แจ็คสันและแซทเชลลีลูกชายและลูกสาวของภูมิกับสไปค์ลีทำหน้าที่เป็นทูตประจำงานมอบรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่78ซึ่งก็จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้หน้าที่ของทูตงานลูกโลกทองคำก็คือการประชาสัมพันธ์การจัดงานและการดูแลการมอบรางวัลการช่วยถือรางวัลบนเวทีค่ะการพาผู้ที่ได้รับรางวัลขึ้นลงเวทีโดยปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีแรกเลยที่เวทีลูกโลกทองคำจะได้ลูกของผู้กำกับชื่อดังซึ่งเป็นพี่น้องชายหญิงผิวดำมาทำหน้าที่เป็นทูตโดยแจ็คสันลีถือว่าเป็นผู้ชายผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์การจัดงานที่จะมาทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วยส่วนงานมอบรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่78นั้นจะจัดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลตันในเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเช่นทุกปีค่ะก็รอติดตามดูผลรางวัลกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้านะคะความวุ่นวายยังไม่จบนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนุกสุธิดาเองเจอว่าบ้านเช่าของตัวเองเนี่ยพังแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าของที่ถูกอายัดกลับโดนขโมยไปด้วยค่ะThank you.
ื่อกี้ได้เกริ่นไว้แล้วนะคะเรื่องของคุณนุกสุธิดานั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านของเธอก็มีผู้เช่า มาอยู่แล้วก็ทำบ้านพังเละเทะเลยที่สำคัญเอาไปทำเป็นถุงมือปลอมใช่เป็นของผิดกฎหมายซึ่งล่าสุดตกใจกว่านั้นนะคะเธอเนี่ยเข้าไปเจอว่ามีรถกระบะเนี่ยมาขนของจากบ้านไปซึ่งเป็นของที่ตำรวจเนี่ยอายัดเอาไว้ด้วยงานนี้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเรื่องเก่ายังไม่ทันจะเคลียร์จบเลยค่ะเรื่องใหม่ก็มาให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงสาวคุณนุกสุธิดาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะหลังจากถูกผู้เช่าเนี่ยสร้างความเสียหายทำบ้านหรูของตัวเองพังเละและก็ยังพบสิ่งผิดกฎหมายภายในบ้านด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ต้องช็อกอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาที่บ้านแต่กลับเห็นรถกระบะคันนึงเข้ามาขนของออกไปจากบ้านซึ่งของที่หายไปนั้นเป็นของที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยได้อายัดเอาไว้แต่ว่าฝากเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะเจ้าตัวก็ได้มีการไลฟ์สดก่อนที่จะโพสต์คลิปตัวเองเข้าไปตรวจบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นประมาณว่าเป็นอันสลบคำถามถึงเรื่องบางเรื่องใครตอบได้ช่วยตอบทีค่ะเข้ามานะคะที่บ้านเพื่อที่จะมาล็อกบ้านนะคะปรากฏว่าเราได้พบกับสภาพบ้านที่มีคนเข้ามาในบ้านนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รับการคืนกุญแจที่ครบถ้วนนะคะก็มีคนเข้ามาในบ้านไฟเปิดนะคะมีของหายนะคะรวมถึงของที่อายัดไว้ด้วยคือของที่อายัดที่หายไปนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อตู้ซักผ้าเนี่ยนะคะที่หายไปแล้วก็มันจะหายไปตู้หนึ่งเราก็พยายามจะปิดบ้านนะคะปิดไม่ได้อีกเพราะว่ารีโมทถูกเปลี่ยนไม่ใช่รีโมทเก่านะคะเราก็เลยต้องขับออกไปเปลี่ยนฐานรีโมทเพราะคิดว่าฐานรีโมทเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะปรากฏว่าตอนที่เรากลับมาหลังจากเปลี่ยนฐานรีโมทมีรถกระบะขับมานะคะขนของในบ้านของเราเราก็ได้ถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะของที่เขาพยายามจะเตรียมเอาขึ้นรถนะคะหลังจากวันที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ได้ให้ช่างมาตีราคาซ่อมบ้านทันทีเบื้องต้นราคาซ่อมสูงนับล้านบาทซึ่งสภาพภายนอกบ้านว่าแย่แล้วแต่ยังไม่เท่ากับภายในบ้านที่แย่กว่าเรียกว่ามองดูบ้านแล้วเจ้าตัวแทบจะเป็นลมเลยทีเดียวแค่บางคนเนี่ยให้เช่าคอนโดห้องเดียวพังยังว่าปวดหัวแล้วเลยอ่ะใช่แล้วเนี่ยค่าเช่าเดือนละ 80,000 แต่ว่าค่าซ่อมเป็นล้านเป็นลม นี่อีกคนนึงที่กำลังจะเป็นลมนะคะคุณใบเตยอาสยามค่ะ CF ของไปของกลับหายมาไม่ถึงที่สำคัญเป็นของหายากด้วยค่ะมีเรื่องมาให้คุณแม่ใบเตยปวดหัวไม่เว้นวันล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ Facebook นะคะเล่าเรื่องของแบรนด์เนมที่ CF ไปแต่กลับไม่ได้รับของไม่รู้ไปตกหล่นที่ไหนโดยใบเตยโพสต์ว่าเครียดแบบเลือดขึ้นหูอีแม่ CF Dior มาแล้วก็คือทางร้านเนี่ยจัดส่งโดย EMS ไปรษณีย์ไทยมาส่งที่บ้านตั้งแต่วันที่9ในเลขแทร็กเนี่ยบอกว่าของมาถึงตั้งแต่วันที่10เวลาเที่ยง46นาทีแต่จนป่านนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับของแล้วคนที่เซ็นรับของเขียนว่ารปภ.แต่พอไปถามก็บอกว่าไม่มีทีนี้มาขอดูกล้องวงจรปิดนะคะก็ไม่มีไปรษณีย์ไหนมาส่งของเลยแล้วตอนนี้คือยังไงอยากรู้มากให้ทางร้านแบรนด์เนมที่สั่งซื้อโทรไปหาไปรษณีย์เช็คทุกอย่างว่าของอยู่ไหนส่งที่ไหนหมู่บ้านโครงการไหนอะไรยังไงคือแม่ขับรถวนหาทุกโครงการคือไม่มีสักที่โอ้ยจะบ้าตายจะบอกว่าผ้าพันคอที่ชั้นพรีมาเนี่ยมันหายากมากแล้วดันมาหายอีกส่งไม่ถึงอีกโอ้โหแม่เนี่ยลมจับเลยนะคะทำยังไงดีใครเคยเจอเคสแบบนี้ที่บอกว่าส่งของไม่ถึงแบบนี้บ้างต้องทำยังไงแนะนำทีอกอีแป้นจะแตกของหายอยากได้คืนค่ะซึ่งทีมข่าวได้ติดต่อคุณใบเตยไปนะคะเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ข้อมูลว่าตอนนี้เจ้าตัวได้รับของคืนเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีไปรษณีย์ส่งไปที่บ้านเก่าค่ะอันนี้ต้องไปดูว่าเขียนที่อยู่ผิดหรือเปล่าเออนั่นสิหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปสนีจำบ้านคุณใบเตยอ๋อนี่ของใบเตยไปส่งที่นู่นได้ไม่น่าก็ไม่น่านะใช่ไหมนะคะต้องกลับไปดูว่าตัวเองนะเขียนที่อยู่เป็นที่ไหนนะคะอ่ะมากันที่เรื่องที่น่าชื่นชมนะคะนักแสดงขวัญใจซีรีส์วายนะคะคุณเบนนั่นเองล่าสุดเห็นบอกว่าหอบเงิน7 หลักไปให้พ่อแม่ค่ะ1 2 3
จัดชุดใหญ่เซอร์ไพรส์ครอบครัวนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาววายเบนซ์ณัฐพงศ์ที่ล่าสุดนะคะหอบเงินมูลค่ากว่า7หลักมอบให้กับครอบครัวเจ้าตัวเผยว่าตั้งใจทำให้อยู่แล้วมีความสุขมากยิ่งได้เห็นน้ำตาแห่งความสุขของพ่อแม่ก็ยิ่งภูมิใจมีกำลังใจในการทำงานขึ้นเยอะมากๆครับก็เป็นเงินที่เราจริงเราตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เก็บมาให้กับครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยใช้เงินนะครับทำงานออกมาก็เก็บไปให้พ่อกับแม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีความฝันว่าเอ้ยอยากหอบเงินก้อนโตไปให้กับท่านได้รู้สึกว่าเอ้ยว้าวหน่อยมีความภูมิใจในตัวเราเพราะว่าทั้งชีวิตเขาดูแลเรามานะครับอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นความสุขที่ผมอยากที่จะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บอกไปมากนี่หลักไหนก็7หลักครับ7หลัก7หลัก7หลักก็ประมาณบาท2บาททองด้วยไม่ขนาดนั้นปกติผมจะให้นาฬิกากับแว่นไปอะไรเล็กๆน้อยๆครับแต่ครั้งนี้ก็ไปเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับพ่อกับแม่ก็น้ำตาแตกผมคิดว่าแม่จะน้ำตาไหลก่อนนะ เป็นว่าพ่อน้ำตาแตกก่อนแล้วผมก็น้ำตาแตกตามอะไรเงี้ย ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับผมแล้วก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำระหว่างครอบครัวผมด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วกตัญญูมากๆเลยนะคะใครที่เห็นภาพของเจเจจะตกใจมากเบ้าตานี่คือแดงเบ้าเลยอ่ะเห็นเหมือนกันนี่ๆๆเดี๋ยวดูโอ้โหเหมือนโดนต่อยมานะคะวันนี้มีเฉลยว่าเกิดจากอะไรค่ะทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันนะคะเมื่อเจเจกฤษณภูมิลงคลิปใน IG ขณะนั่งอยู่บนเรือกลางทะเลก่อนจะถอดแว่นตาออกทำให้เห็นเบ้าตาที่ช้ำแดงจนหลายคนเป็นห่วงล่าสุดหวานใจอย่างต้าเหนิงก็ได้พาเจเจมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เบ้าตาช้ำก็คือลงไปดำน้ำนะคะใส่หน้ากากตอนดำลงไปแล้วเคลียร์หูไม่ได้ปวดหูมากๆเจเจก็เลยพยายามเคลียร์หูจนลืมสังเกตหน้ากากของตัวเองพอลงต่ำไปแล้วก็โดนแรงดันมันก็จะแน่นเกินพอเคลียร์หูได้เสร็จปุ๊บก็มาเคลียร์หน้ากากต่อแต่พอขึ้นจากน้ำมาก็เป็นแบบนี้เจเจบอกว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่ถ้าถามว่าอันตรายไหมเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนจะทิ้งท้ายถึงแฟนๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฝั่งนี้ด้วยนะคะ1 2 3ตรงนี้นะตาของผมเนี่ยผมใส่แมสใช่ไหมแล้วตอนดำลงไปเนี่ยผมเคลียร์หูไม่ได้มันก็เลยปวดหูมากก็เลยพยายามเคลียร์หูว่ามันพอมันลงต่ำปุ๊บมันจะโดนแรงดันแล้วมันก็จะแน่นเกินพอเคลียร์หูได้เสร็จปุ๊บก็เลยเคลียร์หน้ากากต่อแต่ว่าพอขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับอันตรายไหมครับเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่ว่าเราแน่ใจไหมครับก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ยิ้มให้กล้องหน่อยครับไม่ต้องห่วงนะครับขอให้หายไวๆนะคะใช่แล้วไม่รู้ว่ามีงานหรือเปล่าไงมันกี่วันกว่าจะหายแต่เขาเป็นสายแบบเกาหลีไงก็คิดว่าเป็นผ่าตาแดงค่ะก่อนจากกันไปนะคะใครที่อยากติดตามข่าวบันเทิงแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยสามารถสมัครได้นะคะเพียงกดดอกจัน301ดอกจัน05สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกค่ะหรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้เลยก็ได้นะคะทดลองใช้ฟรี5วันค่ะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่027669038ค่ะแล้วก็ยังสามารถนะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะกับ LINE Officials ของ Official ของเรานะคะที่ True Visions ค่ะรวมถึง Facebook YouTube แล้วก็อีเมลด้วยแล้วก็ True ID นะคะไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ